นับเป็นความโชคดีของประเทศเฮาที่มีเส้นทางรถไฟลาวจีนและนั้นจะกลายเป็นการเปิดทางธุรกิจการค้าที่ยิ่งใหญ่หลากหลายขึ้นนับมือสปป.ลาวเฮาได้กลายเป็นประเทศทางผ่านอย่างแท้จริงหลายประเทศอ้อมข้างได้นำไซต์ทาบวกบ้านเฮาเป็นจุดส่งสินค้าสู่เป้าหมายปลายทางเป็นการเพิ่มรายรับเศรษฐกิจแก่ลาวเฮานับมือนับเพิ่มขึ้นอันที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันสปป.จีนแม้นได้มีการยกเว้นภาษี 98% หรือ98ส่วนร้อยให้กับ16ประเทศที่ทุกยากรวมทางประเทศเฮานำอิงตามการรายงานในกล่องประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นในวันที่1หา2กันยา2022นี้ระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ร่วมกับสภาการค้าแขวงกวางซีแห่งสปป.จีนประจำสปป.ลาวเกี่ยวกับการผลิตการปรุงแต่งและการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมจากสปป.ลาวไปสปป.จีนในระยะใหม่แห่งฮู้ว่ากล่องประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญให้หลายภาคส่วนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นในการจัดตั้งปฏิบัติอนุสัญญาข้อกำหนดเงื่อนไขการส่งออกพืชจากลาวไปจีนให้ไปตามการตกลงของรัฐบาลสองฝ่ายลาวจีนจีนลาวและเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อขบวนการผลิตและการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชไปยังสปป.จีนรวมถึงเป็นเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการและวิธีการในการสุ่มยุ่งส่งเสริมการผลิตและการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชจากลาวไปจีนในต่อหน้าให้มีความสะดวกหลายขึ้นท่านกิแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ตีราคาว่านับแต่ทางรถไฟลาวจีนเปิดให้บริการโดยสารและขนส่งสินค้าเป็นต้นมาได้กลายเป็นท่าแห่งสำคัญในการส่งออกสินค้าหลายด้านให้กับสปป.ลาวว่าเฉพาะก็คือสินค้าเกษตรกรรมฉะนั้นกองประชุมในครั้งนี้เป็นบัตรก้าวสำคัญหนึ่งต่อกับเวียดงานการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมลาวไปสปป.จีนให้นับมือนับหลายขึ้นและเชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐวิสาหกิจรวมถึงคู่ห่วงพัฒนากลุ่มการผลิตและสหกรณ์จะร่วมมือกันจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลยืนยงและได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ท่านเฉาเวนยูที่ปรึกษาเศรษฐกิจการค้าสถานทูตสปป.จีนประจำสปป.ลาวได้กล่าวว่าทางรถไฟลาวจีนได้เปิดนำไส้ยังเป็นทางการแล้วพร้อมกันนั้นสัญญาการพัวพันคู่ห่วงมือเศรษฐกิจรอบด้านในภาคพื้น RCEP ได้มีผลศักดิ์สิทธิ์จัดตั้งปฏิบัตินับแต่วันที่1มังกรปีนี้เป็นต้นมาฝ่ายจีนได้อำนวยความสะดวกให้แก่16ประเทศที่ด้อยพัฒนารวมทางประเทศลาวในขอบ 98 ส่วนร้อยของรายการสินค้าสามารถยกเว้นภาษีซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในวันที่1กันยา2022นี้เป็นต้นไปการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกันระหว่างลาวจีนบวกกับนโยบายต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายลาวเซ็นการลดพรหรือยกเว้นภาษีผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมมีกฎระเบียบที่สะดวกสบายกว่าเก่าและการจัดวางความสะดวกด้านการค้าที่มีระดับสูงจะช่วยบรรลุเป้าหมายการเชื่อมโยงเชื่อมจอดทางด้านการค้าและภาคพื้นโครงรางในภาคพื้นให้ดีกว่าเก่าซึ่งได้สร้างโอกาสใหม่แก่การร่วมมือด้านเกษตรกรรมระหว่างจีนลาวกองประชุมครั้งสำคัญนี้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันโดยในมื้อทำอิฐผู้เข้าร่วมได้รับฟังบทรายงานต่างๆโดยเฉพาะการสุกยู่การผลิตเป็นสินค้าและการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชไปจีนในระยะใหม่บรรดา กฎหมายและนิติกรรมลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการเจรจาเทคนิคเปิดตลาดกับสปป.จีนภาระบทบาททางรถไฟลาวจีนต่อการนำเข้าส่งออกและอื่นๆสำหรับวันที่2จะได้รับฟังบทรายงานสภาพการผลิตและการส่งออกหมากกล้วยหมากผูกและข้าวสารไปสปป.จีนกองประชุมนี้จัดขึ้นที่หอประชุมแห่งชาติลาวในวันที่1หา2กันยา2022ซึ่งมีผู้แทนทั้งส่วนกลางบรรดาแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้ในทั่วประเทศรวมถึงบรรดาผู้ประกอบการทางด้านการผลิตปรุงแต่งและส่งออกเกษตรกรรมเข้าร่วมนำสนับสนุนโดยเซลโตสสร้างทุกสิ่งให้เป็นจริงเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บลูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บลูมีน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน